นกจริยาขอแชร์ประโยคเด็ดแอปทักษอ่อนเตือนใจผู้ชายทุกคนรู้ไว้เลิกร้องไห้คืออันตรายวงการบันเทิงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีสารพัดสารพันข่าวเกี่ยวกับเรื่องรักๆเลิกๆทยอยถูกเปิดเผยออกมาเป็นระยะทำเอาข่าวคราวในวงการบันเทิงร้อนระอุไม่แพ้แดดเมืองไทยเลยก็ว่าได้ล่าสุดนักแสดงผู้จัดละครสาวนกจริยาแอนโฟเนภรรยาสุดรักของจอห์นนี่แอนโฟเนได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดจริยาแอนโฟเนหยิบยกประโยคเด็ดของนางเอกสาวแอปทักษอรพักสุขเจริญที่เคยผ่านมรสุมชีวิตปัญหาครอบครัวจนกระทั่งวันนี้เธอกลับมายิ้มได้อีกครั้งกับประโยคเตือนใจคุณผู้ชายที่บอกไว้ว่าขอให้คุณผู้ชายรู้ไว้ถ้าผู้หญิงเลิกพูดเมื่อไหร่เลิกร้องไห้เมื่อไรคืออันตรายถ้าผู้หญิงยังร้องไห้แสดงว่ายังแคร์ยังเจ็บปวดอยู่พร้อมเขียนแคปชั่นว่าเวลาผู้หญิงเข้มแข็งมันคือเกินผู้ชายไปเยอะเชื่อเถอะคำของน้องสาวที่จริงมากแอดแอปทักษอ่อนขออนุญาตนะคะซึ่งทางสาวแอปก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่าน้องสาวก็เรียนรู้จากพี่ๆนี่แหละค่ะบ้านเมเกอร์เราสาวแกร่งทุกคนท่ามกลางแฟนๆและชาวเน็ตที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิใช่ค่ะถ้าเราฮึบแล้วพร้อมเผชิญเราจะเดินออกมาแล้วเดินต่อไปแบบเข้มแข็งค่ะสิ่งที่ตรงข้ามกับความรักไม่ใช่ความเกลียดชังแต่คือความไม่สนใจใหญ่ดีแอปอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอกริยามารยาทก็งดงามอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ